สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับประจำวันอาทิตย์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2563ครับเวลาในประเทศไทยขณะนี้ก็คือเวลา20:52 นครับวันนี้ผมมีแรงบันดาลใจอันหนึ่งนะครับก็คือผมในหัวเรื่องที่ตั้งไว้ก็คือเรื่องของนักโทษการเมืองกบฏบวรเดชนะครับได้มาร่วมตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่มีการนิรโทษกรรมแล้วก็ร่วมกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือเรื่องเลือดน้ำเงินครับเลือดน้ำเงินเป็นของสำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรมในเครือมติชนครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็คือคุณปัทมาวดีวิเชียรนิตครับเพราะนั้นผมได้หนังสือเล่มนี้มาเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วครับด้วยความที่ผมเป็นคนสนใจเรื่องของกบฏบวรเดชนะครับแล้วก็2-3 วันเนี่ยได้กลับมานั่งทบทวนอ่านอีกครั้งนึงมีเรื่องน่าสนใจที่ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษที่สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องของกบฏบวรเดชที่มีจุดเชื่อมโยง connecting the dot นะครับจากวันเนี้ยก็ย้อนกลับไปนะครับมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับที่ถูกส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันณวันนี้นะครับครับในหนังสือเล่มเนี้ยเป็นจริงๆแล้วคุณปัทมาวดีเนี่ยเขียนวิทยานิพนธ์นะครับเขียนวิทยานิพนธ์เป็นเรื่องของการต่อสู้แนวความคิดของกลุ่มเลือดสีน้ำเงินในสังคมไทยพ.ศ. 2475ถึง2500นะครับเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งได้ศึกษาแนวคิดของอดีตนักโทษการเมืองคดีกบฏบวรเดชจำนวน5ท่านนะครับท่านแรกคือหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรครับท่านนี้ท่านเป็นน้องชายของพระองค์เจ้าบวรเดชนะครับท่านที่2ก็คือหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์นะครับท่านที่3ก็คือพญาสรภัยวณิชนะครับท่านที่4ก็คือสอเศรษฐบุตรนะครับท่านที่5ก็คือร้อยโทจงกลไกรเลิกนะครับซึ่งเป็นคุณปู่ของคุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์นะครับทุกวันเนี้ยเนี่ยครับนี่คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง5ท่านเนี่ยได้ต้องโทษแต่เป็นนักโทษการเมืองนะครับไปอยู่ตะลุเตาแล้วไปอยู่เกาะเต่าถึง11ปีจากนั้นก็มีการนิรโทษกรรมแล้วก็เข้าสู่การเมืองครับวันนี้จะมีสิ่งที่คุณปัทมาวดีได้นำเสนอเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากแล้วผมก็เพิ่งได้รับรู้รับทราบก็เลยอยากจะให้แฟนรายการทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมวันนี้ก็เช่นเคยครับก็ถ่ายทอดผ่านทางYouTube แล้วก็ Twitter นะครับผมเห็นคุณอู๊ดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็คุณแอปบิทเทอร์นะครับท่านใดอยากจะร่วมจัดรายการแสดงความเห็นก็เชิญได้เลยนะครับก็ผมก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็จะคุยเป็นพักๆด้วยนะครับครับรู้สึกแว่นตามันสะท้อนไอ้แสงไฟนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับสิ่งที่เจอสิ่งที่พบก็คืออย่างคุณสอเศรษฐบุตรหลายคนที่อยู่ในคดีต้องโทษกบฏบวรเดชกลับมาจับมือร่วมมือกับจอมพลป.ซึ่งคนเป็นคนที่ถล่มพวกเขาตัดสินพวกเขาให้ไปเป็นนักโทษการเมืองนะครับอ่ะมาดูแต่ละท่านกันก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับผมแต่ว่าส่วนที่ผมจะรีวิวจะอ่านให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยฟังเป็นอยู่ในส่วนของกลางเล่มนะครับเป็นส่วนของกลางเล่มก็คือการต่อสู้ของกลุ่มเลือดน้ำเงินในระบอบรัฐสภาครับอันนี้คือหม่อมเจ้าสิทธิพรนะครับนี่ครับหม่อมเจ้าสิทธิพรนี่เป็นผู้ก่อตั้งฟาร์มบางเบิดนะครับแล้วก็เป็นพระโอรสองค์ที่4นะครับเป็นพระโอรสองค์ที่4ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยาภิหารกรมพระนเรศวรฤทธิ์ครับเป็นพระอนุชาในพระ
เจ้าบวรเดชนะครับเป็นผู้นำคณะคู่บ้านคู่เมืองต่อสู้กับคณะราษฎร2476ด้วยนะครับแฟนรายการครับแล้วก็พ่ายแพ้ก็เลยเป็นกบฏบวรเดชครับผมเจ้าสิริพรนี่นะครับแล้วก็นี่คือพญาสารภัยวณิชครับพญาหนีไปอยู่ลังกาวีแล้วก็ไปอยู่สิงคโปร์แล้วไปอยู่ออสเตรเลียครับนี่ภายหลังก็จับมือกับจอมพลป.ทั้งนั้นนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับการเมืองนี่คือส.เศรษฐบุตรครับส.เศรษฐบุตรส.เศรษฐบุตรเนี่ยก็คือคนที่แต่งดิกชันนารีใช่ไหมครับแล้วก็พี่หรือว่าเบียร์สิงห์นะครับนี่ครับผู้ก่อตั้งบริษัทบุญรอดนะครับเนี่ยส.เศรษฐบุตรครับนี่ก็ต้องโทษการเมืองเหมือนกันสวัสดีครับคุณแสงตะวันครับและนี่ร้อยโทจงกลไกเลิกครับนี่ฮะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับแล้วก็เป็นนายทหารคนสนิทกับพระเจ้าบวรเดชครับสุดท้ายก็ไปอยู่เกาะตาลูเตาแล้วก็เกาะเต่าครับเป็นนักโทษการเมืองนะครับนะครับนี่คือทั้ง5ท่านเนี่ยภายหลังก็ไปอยู่ประชาธิปัตย์กันเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้โอ้โหผมอ่านแล้วอยากจะนำเสนอให้แฟนรายการทุกท่านนะครับเป็นอันซีนมากๆเลยนะครับมาดูนะครับนี่คือพูดถึงการต่อสู้ของกลุ่มเลือดสีน้ำเงินในระบอบรัฐสภาเราจะในคุณปฐมวดีเนี่ยเขาได้นำเสนอถึงความขัดแย้งระหว่างจอมพลป.กับคุณควงอภัยวงศ์ด้วยนะครับทั้งที่เป็นเพื่อนรักกันระหว่างจอมพลป.ดูต่อนะครับผมขออนุญาตไปตะลุยไปเลยนะครับนี่ครับมาถึงตรงนี้เลยอันนี้จอมพลป.นะครับจอมพลป.ก่อนที่จะมีการปลดปล่อยนักโทษการเมืองนักโทษการเมืองกลุ่มเนี้ยถูกจับตั้งแต่หลังกบฏวรเดช2476นะครับ2476 76 77 78 79 80 81 84 8ช่วงประมาณต้นๆ80เนี่ยก็ถูกส่งไปอยู่เกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะเต่าครับฉะนั้นเกิดสงครามโลกขึ้นพอดีนะครับเกิดสงครามโลกขึ้นพอดีโอเคครับทีนี้เรามาดูตรงณช่วงนั้นเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยกำลังเรืองอำนาจอยู่เลยนะครับก็คือหลังจากที่จอมพลป.เนี่ยเป็นนายทหารที่นำปราบกบฏบวรเดชก็คือไปลบกับกลุ่มเลือดน้ำเงินพวกเนี้ยแหละครับโดยพญาประหลเนี่ยสั่งให้จอมพลป.เป็นแม่ทัพเนี่ยไปจัดการพวกกบฏบวรเดชแล้วก็ภายหลังก็เป็นนายกรัฐมนตรีเรืองอำนาจเลยนะครับนี่ฮะตั้งแต่2481จนถึง2487เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งยาวนานพวกนั้นกลุ่มเลือดน้ำเงินก็ยังเป็นนักโทษนะครับก็ยังเป็นนักโทษการเมืองอยู่โอ้แต่ว่าผมบอกเลยว่ามันมากๆนะครับมันมากๆเป็นเกมการเมืองที่คลาสสิกครับเรามาดูต่อนะครับมีการเคลื่อนไหวมาถึงตอนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยนักโทษการเมืองนะครับภายหลังการยุบสภาของรัฐบาลพญาพหลนะฮะภายหลังการยุบสภาพญาพหลไปสู่การเป็นผู้นำของจอมพลป.พิบูลสงครามแม้ว่าจะมีการรณรงค์เพื่อพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญแต่ถ้าว่าความรุนแรงในความกวาดล้างนะฮะจอมพลป.นี่กวาดล้างนะทั้งพญาทรงสุรเดชแล้วก็ฝ่ายนิยมเจ้าในช่วงนั้นจอมพลป.จับลูกของในหลวงรัชกาลที่5นะครับก็คือกรมเดี๋ยวกรมมขุนชัยนาทนเรนทรกรมมขุนชัยนาทนเรนทรเนี่ยก็คือกรมมขุนชัยนาทนเรนทรพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์องค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์นะครับซึ่งองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยเป็นผู้ที่แนะนำให้พ่อในหลวงเนี่ยพ่อในหลวงก็คือสมเด็จพระราชบิดาเนี่ยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจอมพลป.จับขังคุกถอดยศขังคุกเลยครับนี่คือความโหดของจอมพลป.นะครับแล้วก็กลุ่มเลือดน้ำเงินเนี่ยติดคุกไปด้วยไหมฮะไปนักโทษการเมืองนะพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยติดคุกจอมพลป.ถอดยศเลยนะครับในขณะนั้นก็มีทำสงครามกับอินโดจีนนะตอนนั้นเรียกว่าระบอบพิบูลเลยครับระบอบพิบูลเรื่องอำนาจนะครับในขณะที่ท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยเป็น
นะครับอ้าวคุณอู๊ดบอกค้างเหรอท่านปีดีพนมยงค์นะครับไม่ค้างนะไปรายการครับไปได้นะท่านปีดีพนมยงค์ก็เป็นผู้สำเร็จราชการนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกงี้เลยนะครับว่ามีชุดความคิดเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่ระบอบใหม่นั่นก็คือการเป็นหนึ่งเดียวทางวัฒนธรรมตามแนวทางรัฐนิยมอันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ระบอบพิบูลสามารถต้านทานกับกลุ่มนิยมเจ้าจริงๆจอมพลป.นี่ไม่ได้ชอบเจ้านะครับแต่ภายหลังก็มาดีลกับเจ้านะฮะดูเพราะวัฒนธรรมใหม่ที่มีมิติความเสมอภาครัฐนิยมมีการประกาศให้วันที่24มิถุนายนเนี่ยเป็นวันชาตินะครับอันเป็นนิยามระบอบใหม่หนึ่งในชาติเดียวกันนะครับต่อมาตัดเข้ามานะครับช่วงนั้นญี่ปุ่นก็มีการยึดครองจีนเกาหลีใต้ใน2470นะครับนี่อันนี้ผมย่อบางเรื่องไปนะครับมาดูตัดเข้ามาที่สงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างจอมพลป.กับท่านปรีดีพนมยงค์นะครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นนะครับก็รัฐบาลจอมพลป.ประกาศเข้าร่วมสงครามนะครับ25มกราคม2485ครับอันนี้เป็นวันที่น่าสนใจมากนะครับแฟนรายการครับประกาศร่วมสงครามตอนญี่ปุ่นบุกเนี่ยก็คือ8ธันวาคม2484ใช่ไหมครับจอมพลป.ก็ประกาศร่วมสงคราม2485ขณะเดียวกันท่านปรีดีพนมยงค์ก็ได้มีการทำต่อต้านสงครามก็คือมีขบวนการเสรีไทยเกิดขึ้นนะครับโดยมีนะมีตัวละครเกิดขึ้นโดยมีคุณปรีดีท่านปรีดีพนมยงค์เป็นแกนนำนะครับเป็นแกนนำในไทยนะครับส่วนแกนนำในสายสหรัฐอเมริกาก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็คืออดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐและอันนี้อีกท่านหนึ่งก็คือหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงศ์สนิทสวัสดิวัฒน์เป็นแกนนำสายอังกฤษอันนี้เป็นท่านรู้สึกเป็นพี่ชายของพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับในหลวงในพระราชินีในรัชกาลที่7นะครับสงครามดำเนินต่อไปจนสิ้นเดือนกระทั่งเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2487จอมพลป.พิบูลสงครามต้องลาออกครับเนื่องจากมีการโจมตีการออกพระราชกำหนดในการจัดตั้งเพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงครับว่าก่อความเดือดร้อนกับประชาชนมีการลงมติรัฐบาลจอมพลป.แพ้นะครับ36-48จากผู้เข้าร่วมประชุม97คนรวมทั้งแพ้โหวตในสภานะครับแพ้โหวตในสภาเอาล่ะมาดูตรงนี้ต่อนะครับการเคลื่อนไหวก่อให้เกิดการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองนะครับควบคู่ไปกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ดังบันทึกในของจำกัดพลางกูลนะครับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากปรีดีพนมยงค์ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ณเมืองจุงกิงประเทศจีนในปี2486ภายหลังสุดคุณจำกัดเนี่ยไปเสียชีวิตที่จีนนะครับอันนี้อยู่ในหน้า151ของเล่มนี้นะครับส่วนก็ส่งไปทำไมนะครับส่งไปเพื่อประกาศว่าไทยเนี่ยไม่ได้สนับสนุนจอมพลปพิบูลสงครามในการประกาศสงครามนะครับในบันทึกดังกล่าวมีการพบกับหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงศ์สนิทสวัสดิวัฒน์หัวหน้าเสรีไทยสายอังกฤษซึ่งได้ตั้งคำถามแก่จำกัดพลังคูณว่าสำหรับเรื่องนักโทษการเมืองจะว่าอย่างไรนี่ครับก็มีการต่อรองด้วยนะก็คือคงอยากให้ท่านปรีดีเนี่ยช่วยเพราะว่าที่ว่าคนนักโทษการเมืองเนี่ยท่านเข้าใจว่าเป็นพี่ชายนะครับพี่ชายถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นพี่ชายนะไม่พี่ชายก็น้องชายเนี่ยนะครับก็เลยถามว่าพวกที่ถูกจับไปเป็นยังไงนะครับจะคำตอบที่จำกัดพลังกูลให้แก่เสรีไทยสังกฤษคือได้ตกลงว่าจะมีการช่วยปลดปล่อยนะครับแน่นอนจอมพลป.เรืองอำนาจอยู่ก็ต้องขังนี่ใช่ไหมฮะขังไว้นะครับสวัสดีแฟนรายการนะครับคุณโลบอกคุณ PRT คุณสุจิลาคุณอู๊ดคุณแสงตะวันนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติมารับชมนะครับต่อครับท่า
ถ้ามีคำถามหรืออะไรก็สามารถตั้งเข้ามาได้นะครับวันนี้เป็นแบบประวัติศาสตร์การเมืองเป็นวิชาการหน่อยเราจะได้เห็นจุดเชื่อมโยงระหว่างพรรคประชาธิปัตย์จากวันนี้มองย้อนกลับไปนะครับในเล่มนี้จะชัดเจนว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงมีความสนิทกับสนมกับทหารทำไมชอบจับมือกับรัฐประหารในเล่มนี้จะบอกครับในเล่มนี้จะบอกในงานวิทยานิพนธ์ของคุณปัทมวดีจะบอกนะครับคุณปัทมวดีวิเชียรมิตรดีมากนะครับภายหลังจากการหลบหนีนะครับเราตัดกันมาที่เกาะตาลูเตาผมเคยไปเกาะตาลูเตานะครับอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับนั่งเรือจากปากบาราถ้าเรือปากบาราไปสักประมาณ 20-30 นาทีเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครมีโอกาสแนะนำไปเที่ยวเกาะตาลูเตานะครับหลังโควิดนี่แหละภายหลังจากการหลบหนีจากเกาะตาลูเตาของพญาสารภัยวณิชตอนผมไปเกาะลังกาวีเนี่ยที่มาเลเซียเนี่ยมองย้อนกลับไปก็เห็นเกาะตาลูเตานะครับเพราะนั้นพญาสารภัยวณิชเนี่ยท่านก็หนีนะท่านหนีจากตาลูเตาเนี่ยไปขึ้นที่ลังกาวีกระทั่งเมื่อเห็นภายหลังจากการหลบหนีของจากเกาะตาลูเตาของพญาสารภัยพระสารภัยพิพัฒน์นะครับจนกระทั่งเหตุการณ์สถานการณ์เข้าสู่สงครามโลกที่2พญาสารภัยพิพัฒน์ได้ย้ายมาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับจากมาเลท่านก็ย้ายมาอยู่ที่สิงคโปร์ระหว่างนี้กรมโฆษณาการอังกฤษได้มาตั้งสำนักงานอยู่ที่นั่นดังนั้นพญาสารภัยพิพัฒน์จึงได้เริ่มงานในกองฟังข่าวในปี2484โดยมีหน้าที่การฟังกระจายเสียงและบทความพิเศษของสถานีไทยและในเวลาต่อมาก็รับฟังสถานีญี่ปุ่นและทำการหน้าที่แปลเป็นภาษาอังกฤษจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดก็ได้ประจำการที่ออสเตรเลียครับอันนี้คือท่านปรีดีพนมยงค์นะครับนี่ครับครับมีท่านชินฮะท่านชินแปลกนะครับอันนี้น่าสนใจนะท่านปรีดีเนี่ยแน่นอนว่าไม่ต้องไม่ถูกกับรอ7ใช่ไหมครับรอ7เนี่ยก็คือภรรยาของท่านน่ะก็เป็นญาติกับเนี่ยท่านชินเนี่ยแต่ว่าท่านชินกับท่านปรีดีจับมือในเรื่องของเสรีไทยครับเสรีไทยคุณอภิญญาถามฉลามหนีขนาดนั้นหนีได้ไงครับหนีเรือครับหนีเรือนะครับอันนี้วันหลังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสนุกๆ นะครับเรามาดูต่อครับมีท่านเสนีปราโมทนะครับตอนที่เกิดสงครามโลกเป็นทูตเอกอัครราชทูตไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับภายหลังก็แตกคอกับท่านปีดีนะครับอันเนี้ยในเล่มเนี้ยมีบอกไว้น่าสนใจมากนะครับนี่เป็นแรงบันดาลใจผมมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือดูต่อนะครับก็คือพญาสารภัยพิพัฒน์เนี่ยก็หนีไปแล้วไปอยู่ออสเตรเลียนะครับก็ทำงานให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรก็เอื้อให้พญาสารภัยพิพัฒน์เนี่ยสามารถติดต่อกับเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทและรับรู้ทิศทางความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่เกิดสงครามโลกครับแล้วยังเป็นช่องทางการดำเนินคดีเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองนี่พวกติดตอนเนี้ยก็ไปจากตาลูเตาเขาย้ายนักโทษการเมืองไปที่เกาะเต่าครับจากฝั่งอันดามันก็ย้ายไปอยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับพญาสารภัยพิพัฒน์ได้เล่าถึงการช่วยเหลือนักโทษการเมืองว่าข้าพเจ้าได้ส่งสำเนาจดหมายนี่นะครับนี่ที่ผมขีดไว้นี่ครับข้าพเจ้าได้ส่งสำเนาจดหมายที่ข้าพเจ้าได้ร้องขอกับรัฐบาลออสเตรเลียได้ช่วยจัดการให้เจรจารัฐบาลไทยปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดและประกาศนิรโทษกรรมด้วยนะครับสมัยนั้นมีนิรโทษกรรมทางการเมืองนะครับแต่สมัยนั้นผมโอเคต่อครับแฟนรายการสนุกดีนะครับใครมีคำถามถามเข้ามาได้เลยนะครับอาจกล่าวได้ว่าการอภัยโทษกลุ่มเลือดสีน้ำเงินนะครับก็คือไม่เลือดสีนิยมพวกกษัตริย์นิยมนะครับเขาใช้คำซึ่งเป็นกลุ่มนักโทษการเมืองกลุ่มใหญ่เลยนะครับส่วนหนึ่งมาจากผลการผลักดันให้มีการปลดปล่อยนักโทษการเมืองจากบุคคลในกลุ่มเสรีไทยโดยเฉพาะหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงสนิทก็เล่าถึงข้อเรียกร้องของหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงสนิทดีวันก่อนยังสัมภาษณ์ทำเป็นคลิปอยู่เลยได้ส่งท่านชินได้ส่งวิทยุโทรเลขของท่านมาฉบับหนึ่งโดยตรงถึงนายปรีดีพนมยงขอบใจที่หัวหน้าเสรีไทยยินดีต้อนรับและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะร่วมงานอย่างจริงใจและขอถามให้ถามเพื่อนฝูง
ของท่านชิ้นหลายท่านต้องโทษเนี่ยเพื่อนฝูงต้องโทษอยู่ที่ตะลุเตาบ้างบางขวางบ้างที่อื่นบ้างนายปรีดีจะทำอย่างไรคำตอบของหัวหน้าเสรีไทยคือด้วยนี่ที่ไม่ปล่อยคือจอมพลปอยังเป็นใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าจอมพลปอเป็นคนจับนะครับแฟนรายการครับจอมพลปอเป็นคนจับนะครับแต่เดี๋ยวดูนะครับพวกนักโทษการเมืองจะมาจับมือกับจอมพลปอซึ่งเป็นคนจับได้ยังไงนะโอ้โหนี่การเมืองมันสนุกขนาดนั้นนะครับสมัยก่อนนะต้องรอให้จอมพลปอพิบูลสงครามลงจากตำแหน่งครับนี่ฮะลงจากตำแหน่งแล้วให้ในควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีเสียก่อนคือตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะเดี๋ยวดูนะครับว่าตอนนี้ในควงกับท่านปีดีเนี่ยยังรักกันอยู่เดี๋ยวว่าเขาไปดูว่าเขาไปแตกคอกันตอนไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าเขาไปแตกคอกันตอนไหนครับต่อนะครับแฟนรายการครับโอ้โหกำลังสนุกเลยเดี๋ยวดูว่าเขาไปแตกคอกันตอนไหนนะครับครับก็มีการเสนอนะครับมีการเสนอนะครับคุณปฐมวดีเขียนต่อนะครับบอกว่ามีการเสนอให้อภัยโทษแม้แต่กลุ่มนักโทษการเมืองจากภาคอีสานก็ให้การสนับสนุนเพราะต้องการดึงกลุ่มกษัตริย์นิยมลงมาแข่งขันในรัฐสภาเช่นเดียวกับกลุ่มปีดีและพลเรือนเพราะในช่วงที่รัฐบาลควงอภัยวงศ์ขึ้นมามีอำนาจครั้งแรกจำลองดาวเรืองได้เสนอพระราชบัญญัติล้างมลทินต่อผู้กระทำผิดต่อการเมืองแต่พอได้รับแจ้งในระยะกำลังว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการจึงถอนยติออกไปการผลักดันให้นักโทษการเมืองได้รับการปล่อยตัวโดยมีหลายฝ่ายมีการพูดคุยคาดการมาระยะหนึ่งก่อนสงครามโลกจะยุติดังนั้นเมื่อรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามแพ้คะแนนเสียงในสภานำไปสู่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีการอภัยโทษจึงได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี่ครับคนที่ผลักดันนี่ก็ท่านปีดีนะนี่นะครับดูนะครับจริงๆท่านปีดีนี่ก็ปล่อยนักโทษการเมืองนะและเดี๋ยวพอตั้งพรรคการเมืองปั๊บเดี๋ยวเขามากลับมาซัดท่านปีดียังไงเดี๋ยวดูต่อนะครับมันมากโดยนายปีดีพนมยงค์ได้ร่วมผลักดันกับทวีบุญยเกียรตินะครับได้ร่วมผลักดันกับทวีบุญยเกียรติผ่านพลตำรวจเอกพลตำรวจเอกอดุลเดชจรัสอดุลเดชจรัสซึ่งมีตำแหน่งองค์การในการต่อต้านญี่ปุ่นและอธิบดีกรมตำรวจเพื่อให้นักโทษถูกปลดปล่อยได้เร็วขึ้นโดยพลตำรวจเอกอดุลเดชจรัสเป็นผู้เสนอเรื่องให้ในควงอภัยวงศ์จากนั้นรัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโดยได้ออกประกาศให้กับนักโทษการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกบฏและจลาจลต่างๆตั้งแต่วันที่20กันยายนครับโอ้โหนี่ฮะแฟนรายการดูนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมากตั้งแต่วันที่20กันยายน2487ส่งผลให้นักโทษการเมืองตั้งแต่กบฏบวรเดชจนถึงนักโทษการเมือง2481ได้รับการปล่อยตัวจนกระทั่ง9พฤษภาคม2488ได้มีการพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำกบฏและจลาจลนะครับนี่พระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์อันนี้อีกเซตหนึ่งนะครับก็หลุดออกด้วยเพราะนั้นท่านก็โดนจอมพลป.ยัดจับขังคุกอยู่ประมาณ4ปีนะครับนี่ฮะเนี่ยจอมพลป.เดี๋ยวดูว่าเขากลับมาจับมือกันได้ยังไงคนที่จับขังคุกและคนที่ถูกขังคุกกลับมาร่วมมือจับมือถล่มอีกฝั่งหนึ่งได้ยังไงนี่คือการเมืองอยู่นะแต่ถ้าเราดู10ปีนะครับแฟนรายการถ้าดู10ปีตั้งแต่พฤษภาธมิน2553ที่สั่งสลายการชุมนุมเนี่ยมีนักโทษการเมืองติดอยู่เนี่ยบางคนผมเชื่อว่า10ปีนี้ก็ยังไม่ได้ออกนะนี่ครับในสมัยก่อนมีนิรโทษกรรมมาดูสมัยนี้จะมีนิรโทษกรรมไหมนี่น่าสนใจนะครับคุณปฐมวดีขึ้นหัวข้อใหม่อย่างน่าสนใจครับแฟนรายการครับเรื่องของการกลับมาของกลุ่มเลือดน้ำเงินในบริบททางการเมืองภายหลังจอมพลป.พิบูลสงคราม
สิ้นอำนาจการเมืองครั้งแรกนะเดี๋ยวจะดูนะครับว่าจะไปตั้งประชาธิปัตย์กันยังไงนะครับอันนี้จะต้องเยอะสักนิดหนึ่งนะครับผมจะไล่มาถึงประชาธิปัตย์นะครับโอเคผ้าดูต่อนะครับเมื่อได้รับนิรโทษกรรมแล้วกลุ่มเลือดสีน้ำเงินนะครับจริงๆก็มีหลายคนนะคือทั้งกลุ่มอะที่เป็นนักผมจะตีความว่าเป็นทั้งกลุ่มนะนักโทษการเมืองที่ไปถูกไปอยู่ตะลุเตาครับหวนกลับเข้าสู่การเมืองประกอบกับบรรยากาศทางการเมืองในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่2ทำให้รัฐบาลควงอภัยวงศ์นะครับเสนอแก้รัฐธรรมนูญ2475ยกเลิกมาตรา11ยกเลิกมาตรา11ที่ห้ามมิให้พระบรมวงศานุวงศ์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและแยกข้าราชการประจำออกจากการเมืองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามากขึ้นในขณะเดียวกันมีการห้ามข้าราชการประจำมารับตำแหน่งในทางการเมืองก็เป็นการกีดกันทหารซึ่งกลุ่มของจอมพลป.พิบูลสงครามเข้ามายุ่งกับทางการเมืองแต่แก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่แล้วเสร็จไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามเมื่อวันที่15สิงหาคม2485รัฐบาลไทยรีบประกาศสันติภาพวันที่16สิงหาคม2488นี่คือคุณอุปการของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับโดยถือการประกาศสงครามที่จอมพลป.พิบูลสงครามกระทำต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นโมฆะนี่ครับนี่คือผลงานของท่านปรีดีนะครับเพราะท่านเป็นผู้สำเร็จราชการและไม่ได้ลงนามเป็นโมฆะก็ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศที่แพ้สงครามนี้ใช้แท็กติกทางกฎหมายครับเป็นแท็กติกทางกฎหมายนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านปรีดีทำไว้ให้กับประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้กลับมาตายที่เมืองไทยเลยนะครับเดี๋ยวดูต่อครับแฟนรายการครับอีก1วันนะครับก็แน่นอนครับก็ท่านปรีดีท่านเป็นนักกฎหมายเพราะนั้นท่านมีเกมการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ใช้กฎหมายระหว่างประเทศใช้แท็กติกทางกฎหมายที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้หลุดพ้นนะครับและท่านเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะท่านเคยแก้ไขสนธิสัญญาที่ทำให้ประเทศไทยผุก่อนเยอะมากนะครับท่านปรีดีเอาดูต่อนะครับอีก1วันต่อมารัฐบาลควงอภัยวงศ์จึงได้ลาออกเพื่อเปิดทางให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหัวหน้าเสรีไทยสายสรัตขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในระหว่างที่รอหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็คือพี่ชายของท่านคือฤทธิ์ปราโมชนะพี่ชายท่านเดินทางกลับประเทศไทยทวีบุญยังเกียรติได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าเป็นการรับตำแหน่งของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้รับแรงสนับสนุนดูนะครับท่านปรีดีเป็นคนสนับสนุนนะท่านปรีดีเป็นคนสนับสนุนท่านเสนีปราโมชมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเดี๋ยวทะเลาะกันยังไงเดี๋ยวดูต่อนะครับปรีดีการได้รับตำแหน่งของหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทได้รับแรงสนับสนุนจากปรีดีพนมยงค์เนื่องจากต้องการให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างสองชาติมหาอำนาจและต้องการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกาคานอำนาจของอังกฤษเพื่อมิให้อังกฤษเอาเปรียบคนไทยจนเกินไปหลังสงครามโลกยุติลงแล้วต้องการประสานรอยร้าวต้องการประสานรอยร้าวนะครับกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมต่อนะครับภายหลังจอมพลป.พิบูลสงครามก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในพ.ศ. 2487ฐานอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามถูกทำลายโดยเฉพาะนายทหารบกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจอมพลป.พิบูลสงครามได้ถูกโยกย้ายและปลดออกชื่อเสียงและเกียรติภูมิของจอมพลป.พิบูลสงครามได้ตกต่ำลงระบอบพิบูลถูกรื้อขนาดใหญ่ในระยะเวลา3ปีที่จอมพลป.สูญสิ้นอำนาจนี่นะครับมีจอมพลป.คือหลังจากที่แพ้ก็ให้นับนะครับ97 98 99เอาใหม่8 87 88 89 90นี่ครับดูนะครับ
ที่จอมพลป.ออฟลงมาเดี๋ยวมีประชาธิปัตย์ขึ้นมาเดี๋ยวดูต่อนะครับก็เรียกว่าถือเป็นช่วงสำคัญอย่างยิ่งการเมืองไทยเพราะบรรยากาศทางการเมืองเริ่มคลี่คลายนะครับมีการประนีประนอมกับกลุ่มกษัตริย์นิยมจากฝ่ายปีดีที่ต้องการลดอำนาจบทบาทอิทธิพลของจอมพลป.พิบูลสงครามเพราะโดยลำพังนะครับตัวของปรีดีพนมยงค์ไม่มีฐานอำนาจพอที่จะต้านต่อต้านจอมพลป.พิบูลสงครามดังนั้นจึงต้องหันไปประนีประนอมกับกลุ่มกษัตริย์นิยมรวมถึงผู้นำทางการเมืองจากภาคอีสานก็ได้ให้การสนับสนุนผลักดันการเมืองสู่ระบอบรัฐสภากล่าวได้ว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีการก้าวเข้าสู่พื้นที่การแข่งขันโดยสภาทั้งผลักดันและคาดหวังต่อระบบรัฐสภาของการเมืองกลุ่มต่างๆก็มีความแตกต่างกันเอาละครับนี่เราเริ่มใกล้เข้ามาที่จะมีการตั้งพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะครับปึ้ง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 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับเอาละนะครับตอนนี้ก็มีทางในปี2488นะครับเดือนมิถุนายนขุนสมหารหิตะคดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครถึงแก่กรรมฝ่ายปรีดีนะครับฝ่ายปรีดีพนมยงค์ฝ่ายวีดีโอพนมยงค์ได้ส่งทองเปลวชลภูมิลงสมัครรับเลือกตั้งในขณะที่อดีตนักโทษการเมืองได้ส่งด็อกเตอร์โชติคุ้มพันธ์อดีตนักเรียนเศรษฐศาสตร์จากเยอรมันลงแข่งขันโดยตกลงกันให้โชติคุ้มพันธ์ลุกขึ้นโต้ลมการเมืองพัดอย่างประจวบเหมาะเป็นประเดิมนี่นะครับแล้วก็จงกลไกลเลิกเป็นเสนาธิการวางแผนหาคะแนนเสียงโดยใช้บ้านของเขาที่บางลำพูและอำนวยงานสอเศรษฐบุตรเป็นที่ปรึกษาเอาละครับนี่เริ่มกลุ่มการเมืองกลุ่มนักโทษการเมืองจอมพลป.ไหมเพราะจอมพลป.เป็นคนสั่งไปติดคุกใช่ไหมแล้วก็จะมาร่วมมือกันมาดูนะครับดร.ชอดคุ้มพันธ์ได้ปราศัยย้ำว่าตนเองเป็นนักการเมืองกระดูกเหล็กแม้เอาน้ำเชี่ยวจะเอาเรือมาขวางมีความขันประจำตัวว่าผู้แทนคนยากและบัดนั้นคนขี้คุกได้ก่อความตื่นเต้นทางการเมืองได้รับคนสนใจและโฆษณาจากประชาชนและหนังสือพิมพ์ยิ่งกว่านักการเมืองหน้าใหม่และหน้าเก่าแหมก็คนไปติดคุกมาแล้วพอลงการเมืองมันแหมมันสีสันนะแฟนรายการนะครับนอกจากนี้นี่ครับนอกจากนี้การปราศัยของดร.โชติคุ้มพันธ์มาแล้วนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาปราศัยสนับสนุนผลปรากฏว่าดร.โชติคุ้มพันธ์ชนะการเลือกตั้งต่อมาในช่วงปลายปี2488คณะมีผู้สนับสนุนดร.โชติคุ้มพันธ์ตั้งสมาคมชื่อว่าสมาคมประชาธิปไตยโดยเรียกนักงานสมาคมอยู่ที่ถนนมหานพพระนครสมาคมดังกล่าวมีดร.โชติคุ้มพันธ์เป็นที่ปรึกษามีสมาชิกสมาคมหลายร้อยคนสมาคมดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นทางการเมืองในขณะเริ่มมีความสนใจตั้งพรรคการเมืองเริ่มใกล้มาเป็นพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะครับเริ่มใกล้เข้ามาละเริ่มใกล้มาเป็นประชาธิปัตย์ละอ่ะมาดูความแตกแยกแล้วนะคุณปฐมวดีพูดถึงความแตกแยกระหว่างท่านปรีดีกับท่านเสนีละนี่ครับเริ่มแตกแยกกันละนะครับในระยะต่อมาเรื่องแนวคิดการเจรจายกเลิกก็ได้ประสบความยุ่งยากในจนไปถึงการตัดสินใจยุบสภาของรัฐบาลในเดือนมกราคม2489ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์ตั้ง6เมษายน2489นะครับเพื่อมีการเลือกตั้งใหม่โดยมีปราโมชได้อ้างเหตุผลว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายเผด็จการและเหินห่างต่อเจตนารมณ์ของประชาชนมีการขยายอายุดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสงครามกล่าวได้ว่ามีการเลือกตั้งในแต่รายการเชื่อไหมครับพรรคก้าวหน้าพรรคชื่อก้าวหน้าเป็นศูนย์ตอนแรกผมอ่านมาถึงนี้ผมตกใจเอ้า
ผมนึกถึงอะไรไหมผมนึกถึงคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรแต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชใช้คำว่าก้าวหน้าตั้งเป็นพรรคการเมืองของตัวเองก่อนที่จะไปรวมกับประชาธิปัตย์ครับมาดูต่อครับคุณปฐมาวดีโอเคศึกษาละเอียดยิบแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผมก็เพิ่งทราบแล้วผมก็อยากจะมาอ่านให้แฟนรายการได้ดูสนุกสนุกนะครับโอ้โหตื่นเต้นเดี๋ยวจิบน้ำก่อนหยิบน้ำก่อนครับอ่ะดูต่อนะครับเอาละพรรคประชาธิปัตย์เริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะการเลือกตั้งครั้งนี้มีอดีตนักโทษการเมืองได้ร่วมกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตั้งพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคก้าวหน้าผู้ร่วมก่อตั้งคือดร.โชติคุ้มพันธ์ส.เศรษฐบุตรสุวิชาพันธเศษและหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการพรรคแต่ไม่ลงสมัครลงเลือกตั้งเป็นต้นพรรคการเมืองเนี่ยพรรคก้าวหน้านี้นะพรรคการเมืองนี้มีส.เศรษฐบุตรเป็นผู้ประสานเครือข่ายระหว่างนักโทษการเมืองกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเพราะภายหลังได้รับการอภัยโทษก็คือกลับจากเกาะเต่าแล้วนะครับไปติดคุก11ปีส.เศรษฐบุตรได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สีกรุงและต่อมาได้ก่อตั้งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลิเบอร์ตี้และการทำหนังสือพิมพ์ลิเบอร์ตี้นี้เองทำให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเข้ามามีสายสัมพันธ์กับส.เศรษฐบุตรในฐานะนักเขียนประจำหนังสือพิมพ์และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการสร้างเครือข่ายไปยังอดีตนักโทษการเมืองและร่วมตั้งพรรคก้าวหน้านะฮะซึ่งเปิดประชุมครั้งแรกที่ตำหนักแพวังบางขุนพรหมโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นผู้มีทุนทรัพย์จึงได้เลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแถลงนโยบายของพรรคว่าจะแอนตี้ผู้ก่อการ2475ทุกวิถีทางอย่างไรก็ตามสมาชิกอย่างนายสุวิชาพันธเศษได้ค้านหลักการดังกล่าวเพราะเห็นว่าผู้ก่อการใช่ทุกคนจะเลวไปเมื่อไหร่ที่ดีก็มีมากควรจะเอาเป็นกลางๆครับนี่ครับก็คือเรียกว่าท่านคึกฤทธิ์ปราโมชนี่ก็เป็นเรียกว่าลอยัลลิสต์เต็มตัวนะแอนตี้พวก2475แอนตี้พวก2475ครับต่อนะครับเอาล่ะอันนี้ใกล้ก็คือเขาตั้งพรรคก้าวหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแจมรวมกับมันรวมกันเป็นประชาธิปัตย์นะครับไหลมันรวมกันเป็นประชาธิปัตย์ในระยะเวลาดังกล่าวมีหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นการเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้อยโทจงกลไกเลิกกับจอมพลป.พิบูลสงครามดูนะครับแฟนรายการครับร้อยโทจงกลไกเลิกเนี่ยก็คือนักโทษการเมืองที่ถูกจอมพลป.เนี่ยส่งไปจอมพลป.ส่งไปเลยจอมพลป.ที่ส่งไประหว่างแกเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นน่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะส่งไปเลยติดคุกเอาไปติดคุก11ปีสรุปแล้วดูเดี๋ยวดูว่ามันรวมกันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวดูว่ามันรวมกันได้ยังไงนะแล้วก็จริงๆเขาเป็นเพื่อนกันร้อยโทจงกลไกเลิกกับจอมพลป.พิบูลสงครามในช่วงตั้งการตั้งพรรคก้าวหน้านั้นเองท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามได้บันทึกลงในอนุสรณ์งานศพร้อยโทจงกลไกเลิกว่าวันหนึ่งภายหลังจากที่จอมพลป.พิบูลสงครามพ้นเคราะห์กรรมทางการเมืองในเรื่องข้อหาความผิดอาชญากรสงครามหมายเลขหนึ่งของไทยแล้วคุณจงกลไปเยี่ยมครับนะไปเยี่ยมจะเปรียบเทียบยังไงดีเหมือนทักษิณไปเยี่ยมประยุทธ์อย่างนี้ดีกว่าเอออะอย่างนี้ดีกว่าอะอย่างนี้ดีกว่าจะเห็นภาพทักษิณไปเยี่ยมประยุทธ์เอออะคุณยิ่งลักษณ์ไปเยี่ยมประยุทธ์อย่างนี้ดีกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปเยี่ยมประยุทธ์เพราะว่าประยุทธ์ทำรัฐประหารอารมณ์อย่างนั้นนะอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้ให้เห็นภาพเพราะว่าบางท่านพ
ราะว่าบางท่านหรือว่าน้องๆที่อาจจะไม่ได้รู้จักตัวละครมากเนี่ยจะได้เห็นภาพว่าเขาสู้กันดุเดือดขนาดนั้นเอาไปขังคุก11ปียังจะมาร่วมงานการเมืองกันได้ยังไงเออนี่ครับเขาร่วมนี่คือการเมืองครับแฟนรายการผมถามแฟนรายการเนี่ยมีคนเอาท่านไปติดคุก11ปีอ่ะท่านจะมาทำงานกับคนที่สั่งท่านไปติดคุกไหม นี่ครับดูต่อนะครับอ่านนะวันหนึ่งนะครับคุณจงกลเนี่ยก็ไปเยี่ยมจอมพลป.พิบูลสงครามถึงที่บ้านชิดลมครับทั้งสองต่างยินดีปรีดาที่ได้พบกันอย่างเป็นอิสระสมบูรณ์จอมพลป.ก็คงจะนึกถึงโชคชะตากรรมของตัวเองนะที่หมดอำนาจแล้วพ้นภาระทางการเมืองมากลางการคุณจงกลสนทนาแหมสนทนากันอย่างสนุกสนานเลยครับปราศัยอย่างสนุกสนานถึงแม้จอมพลป.สิ้นแล้วก็ยังมาเยี่ยมเยียนดิฉันอย่างเป็นกันเองไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเห็นว่าในทางการเมืองที่แบบครั้งนึงจะเป็นเอาตายสุดท้ายก็มีการอโหสิกรรมกันนะสุดท้ายก็มีการอโหสิกรรมกันเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับดูนะครับแฟนรายการในระยะแรกนะครับในระยะแรกของระบบการเมืองไทยอันนี้คุณปัทมาวดีวิเคราะห์ต่อนะครับพรรคก้าวหน้านะครับก่อนที่เป็นประชาธิปัตย์เนี่ยจึงเป็นพรรคการเมืองแรกที่กำเนิดขึ้นเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวปรีดีพนมยงค์มีอำนาจโดดเด่นในฐานะผู้นำของเสรีไทยพรรคก้าวหน้าของท่านคึกฤทธิ์ ปราโมชเนี่ยหมอรัชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชต้องการแอนตี้ผู้ก่อการ2475แต่ถ้าว่าในกลุ่มดังกล่าวมีจุดที่แตกต่างกันคือสุวิทย์พันธเศษไม่เห็นด้วยกับจุดมุ่งหมายดังกล่าวและอาจเป็นสาเหตุที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชไม่สนับสนุนสุวิทย์พันธเศษในการแข่งขันเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่แต่กลับส่งหลวงสำเริงนรงค์ขึ้นไปแข่งขันกับกลายว่าเป็นพรรคก้าวหน้ามีผู้แข่งขัน2คนสุดท้ายสุวิทย์พันธเศษชนะการเลือกตั้งแต่ปัญหาการแตกแยกไม่ลงรอยเกิดในกลุ่มอีกครั้งในช่วงรัฐประหาร2490เพราะดร.โชติคุ้มพันธ์และสุวิทย์พันธเศษเห็นว่าควงอภัยวงศ์ได้ทอดทิ้งลูกพรรคโดยการเอากลุ่มคนข้างนอกและขุนนางมาเป็นรัฐมนตรีมากเกินไปดังนั้นจึงลาออกจากพรรคดร.โชติคุ้มพันธ์ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ว่าเวลาคุกตารางผมเป็นประชาธิปัตย์แต่เวลาเป็นรัฐมนตรีผมเป็นประชาธิปัตย์เก๊ะนี่เริ่มเดี๋ยวจะเริ่มรวมกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มรวมระหว่างประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวหน้าล่ะพรรคก้าวหน้าได้รับการก่อตั้งขึ้นแม้จะมีความแตกต่างของลูกพรรคจนกลายเป็นตัวแทน representation ทำไมเขาเขียน representation ของกลุ่มกษัตริย์นิยมที่พยายามจะต่อต้านกลุ่มคณะราษฎรหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชหัวหน้าพรรคประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นรอยัลลิสต์พร้อมต่อต้านระบบการปกครองที่ตกอยู่ในคณะเดียวดังกล่าวนี่ครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าอย่างนี้ครับข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นรอยัลลิสต์ข้าพเจ้าสนับสนุนระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญต่อต้านความพยายามฟื้นระบอบสมบูรณาสิทธิราชและระบบการปกครองใดๆเพื่อไปอยู่ในกำมือของคนกลุ่มเดียวนะครับนี่ก็นี่ก็ถือว่าเป็นกษัตริย์นิยมนะการประกาศว่าต่อต้านความพยายามฟื้นฟูระบอบสมบูรณาสิทธิราชพร้อมกับประกาศว่าเป็นกษัตริย์นิยมของหัวหน้าพรรคก้าวหน้าสะท้อนให้เห็นกระแสที่ไม่ต้องการระบอบสมบูรณาสิทธิราชแต่ยังต้องการสถาบันกษัตริย์ที่มีความสำคัญในระบบการเมืองไทยในบางมิติการประกาศเช่นนี้ในระยะที่ก่อตั้งพรรคก้าวหน้าเป็นนัยยะเท่ากับการประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับนักการเมืองฝ่ายอื่นซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่จอมพลป.พิบูลสงครามสิ้นสุดอำนาจลงในขณะที่ปรีดีพ
พนมยงค์อดีตหัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือนและผู้นำของขบวนการเสรีไทยมีอิทธิพลสูงเด่นขึ้นประกอบกับร่วมมีการสนับสนุนจากรัฐสภาที่เอื้อให้หลายคนเข้ามาต่อสู้ในสภาดังนั้นการประกาศตัวเป็นกษัตริย์นิยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจึงมีความมุ่งหมายหลักที่จะดึงการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อต่อสู้กับอิทธิพลของฟรีดีพนมยงค์ประกอบกับเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนิวัตพระนครใน2488ซึ่งประชาชนจำนวนมากรอรับเสด็จและสื่อมวลชนต่างให้ความสนใจทางนี้ได้สะท้อนภาพการจงรักภักดีของประชาชนนะครับต่อพระมหากษัตริย์ดังที่ปรากฏอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกภายหลังปฏิวัติ2475จึงน่าจะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชประกาศตนเป็นกษัตริย์นิยมกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ที่แกนนำของพรรคก้าวหน้าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองเช่นนี้เป็นหมุดหมายการฟื้นตัวของกลุ่มกษัตริย์นิยมในการแข่งขันทางการเมืองในระบอบรัฐสภาหรือระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งอย่างไรก็ตามมีความจำเป็นดังกล่าวว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มกษัตริย์นิยมในระยะดังกล่าวมิได้รื้อฟื้นพระมหากษัตริย์แบบสมมูลยาสิทธิราชกลับมารักษารัฐธรรมนูญแต่ก็พยายามที่จะรื้อฟื้นเกียรติยศของราชวงศ์ในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบบการเมืองดังกล่าวในรัฐธรรมนูญฉบับ2492ครับเอาละครับนี่เราก็ใกล้เข้ามาถึงประชาธิปัตย์แล้วนะครับนอกจากพรรคก้าวหน้าที่ถือกำเนิดขึ้นมากลุ่มพลเรือนที่สนับสนุนปรีดีพนมยงค์ก็ตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคสหชีพโดยสมาชิกที่ริเริ่มเป็นกลุ่มปีกซ้ายของเสรีไทยเริ่มแรกคือเดือนบุญนาคได้รับการเลือกเป็นหัวหน้าพรรคกลุ่มนี้มีแนวความคิดสังคมนิยมเป็นแนวทางพรรคและมีนโยบายจัดเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นธรรมแก่สังคมและถือว่าพรรคสหชีพเป็นตัวแทนของผู้นำชนบททางอีสานและฐานเสียงพรรคนี้คือคนต่างจังหวัดนี่ครับมาแล้วครับในการเลือกตั้ง2489เป็นการแข่งขันระหว่างพรรคการเมือง2พรรคอันนี้ยังไม่ได้ตั้งประชาธิปัตย์นะครับอันนี้เป็นการเลือกตั้ง6มกราคม2489พรรคประชาธิปัตย์ได้เลือก6เมษายน2489นะครับ6มกราคม2489จึงปรากฏว่าสมาชิกพรรคก้าวหน้าและพรรคสหชีพพรรคสหชีพนี้ของท่านปรีดีนะครับไม่ได้รับเลือกเข้าสภามากนักแต่การเลือกตั้งนำมาสู่การบาดหมางนี่อันนี้เขียนคีย์เวิร์ดสำคัญนะเป็นการบาดหมางระหว่างปรีดีพนมยงค์กับควงอภัยวงศ์เนื่องด้วยควงอภัยวงศ์ลงสมัครแข่งขันในพระนครเขต2แต่ทางพรรคสาชีพส่งวิราชโอสานนท์ลงสมัครผลปรากฏว่าควงอภัยวงศ์ชนะการเลือกตั้งแต่ปรีดีพนมยงค์กับผลักดันให้ดิเรกชยนามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท้ายที่สุดเมื่อลงคะแนนเสียงในสภาควงอภัยวงศ์กับชนะด้วยคะแนน86ต่อ66จากผู้ร่วมประชุม166คนเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรอยร้าวระหว่างปรีดีพนมยงค์กับควงอภัยวงศ์นำไปสู่การตั้งคณะรัฐมนตรีควงอภัยวงศ์ที่ไม่มีพรรคสหชีพร่วมด้วยแต่กับตั้งขุนนางเก่ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจำนวนมากแม้แต่การแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรของรัฐบาลชุดนี้ก็ตัดหลัก6ประการของคณะราษฎรออกไปเอานะครับแฟนรายการดูนะครับตอนนี้กลุ่มเลือดน้ำเงินกลุ่มพวกนักโทษการเมืองก็กลับมาละกลุ่มสีน้ำเงินของสอเศรษฐบุตรได้รับการเลือกตั้งเป็นสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีซ้อนได้เห็นถึงความพยายามของสอเศรษฐบุตรที่จะสู้ตามการเมืองกติการะบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยสมัครรับเลือกตั้งในพ.ศ. 2476อย่างไรก็ตามอายุของรัฐบาลกวงอภัยวงศ์มีเพียง1เดือนเท่านั้น
นะครับเดือนเศษเท่านั้นเพราะต่อมามีนาคม2489ทองอินภูริพัฒน์ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะคับขันเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับการต่อโต้แย้งอย่างรุนแรงจากรัฐบาลว่าไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากมีลักษณะเป็นนโยบายที่สวนกับเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมโดยนายทองอินภูริทัศน์ได้เสนอให้แก้ไขปัญหาที่รากฐานโดยรัฐจะเข้าไปควบคุมเช่นควบคุมราคาขนส่งราคาอาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นทว่าฝ่ายควงอภัยวงศ์กลับเห็นว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นไปตามกลไกตลาดอิทธิพลของต่างประเทศท้ายที่สุดเมื่อลงคะแนนเสียงในสภารัฐบาลเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับรัฐบาลคุณควงพ่ายแพ้65-63ทำให้นายควงอภัยวงศ์ต้องลาออกกลางสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ115-3ให้ปรีดีพนมยงค์ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนการพ่ายแพ้เลือกตั้งการพ่ายแพ้ลงมติของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเหตุให้ถึงตัวคีย์เวิร์ดนี้นะครับคีย์เวิร์ดนี้สำคัญแล้วนะการพ่ายแพ้ในการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้เป็นเหตุนำไปสู่การก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาคือพรรคประชาธิปัตย์ครับอยู่ในหน้า165นี่ครับนี่ฮะก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ครับนี่มาถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งพญาสารภัยวิพัฒน์ได้เขียนบทความถึงการเหตุที่ต้องเปลี่ยนตัวผู้นำรัฐบาลโดยรู้สึกเสียดายที่คนดีเช่นควงอภัยวงศ์ต้องสูญเสียอำนาจในขณะที่กำลังแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมไร้ประสิทธิภาพของกระทรวงทบวงต่อนะครับแฟนรายการครับตั้งประชาธิปัตย์แล้วนะครับการพ่ายแพ้ของรัฐบาลควงอภัยวงศ์นำไปสู่การแบ่งค่ายการเมืองเริ่มปรากฏโฉมอย่างแท้จริงในยุคนี้กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คัดค้านและต่อต้านปรีดีพนมยงค์ได้รวมกลุ่มที่จะตั้งพรรคขึ้นมาโดยมีหม่อมราชวงศ์คฤหปาโมทเลียงชัยการปริญญาจุฑามาสสุวิชพันธเศษดร.ชุมพลแพชวลิตอภัยวงศ์อินทูลวรกุลบุญเท่งทองสวัสดิ์และฟองสิทธิธรรมเป็นผู้ได้เริ่มก่อตั้งพรรคโดยมีหม่อมราชวงศ์คฤหปาโมทนำพรรคก้าวหน้านี่ฮะนำพรรคก้าวหน้ามารวมกับพรรคประชาธิปไตยของโชติคุ้มพันธ์แล้วใช้ชื่อพรรคประชาธิปัตย์นี่ครับพรรคประชาธิปัตย์เราเห็นที่มาที่ไปของพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนเลยนะครับกลุ่มนักโทษการเมืองกบฏวอนเดชกลุ่มรอยัลลิสต์กษัตริย์นิยมท่านคึกฤทธิ์ปราโมทดร.โชติคุ้มพันธ์นะครับแล้วก็มาคุณควงอภัยวงศ์คุณควงอภัยวงศ์นี้ก็เมื่อก่อนก็อยู่กับท่านปรีดีนะครับทำอภิวัตร2475มาด้วยกันเป็นเพื่อนเรียนฝรั่งเศสด้วยกันนะครับโอเคตั้งชื่อประชาธิปัตย์แล้วนะครับเมื่อร่างข้อบังคับแล้วก็พาไปหาในควงกับไพวงที่หน้าบ้านสนามกีฬาแห่งชาติการประชุมครั้งแรกได้ตกลงยืมห้องชั้นล่างของพนางสุวัฒนาเป็นที่ประชุมและก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์โดยถือเอาวันที่5เมษายนเป็นวันกำเนิดพรรคแต่จริงมาตรงกับวันจักรีพอดีนะครับเอาเป็นวันที่ในหน้า44เดี๋ยวผมดูเชิงอัดหน่อย44นะครับเนี่ยเอาวันที่5เมษายนเป็นวันกำเนิดพรรคในระยะที่มีการรวมพรรคกลายเป็นประชาธิปัตย์หม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการเมืองซึ่งบุตรชายของหม่อมราชวงศ์นิมมงคลนวรัตน์ได้เล่าถึงบิดาในช่วงนี้บอกว่าผิดหวังกับการเมืองมากครับผิดหวังกับการเมืองมากด้วยเข้าใจว่าลักษณะนิสัยของหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์มีความคิดเป็นนักอุดมคติและยึดมั่นอุดมการณ์ของตนจนเห็นว่าการต่อสู้นักการเมืองนำไปสู่ความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นการเริ่มต้นการจัดตั้งพรรคประชาธิปัตย์มีรากฐานบนการต่อสู้และประนีประนอมทางการเมืองชั่วคราวเพื่อชัยชนะบนการเมืองที่เหนือพระดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์รู้สึกผิดหวังกับการเมืองครับ
เดี๋ยวจะมีต่อนะครับแฟนรายการเดี๋ยวจะดูกลุ่มคนที่เป็นรวมกับประชาธิปัตย์แรกๆเป็นกลุ่มแบบไหนซึ่งก็คล้ายกับเดี๋ยวนี้เลยนะดูต่อนะครับเขาบอกว่าหน้า117นับแต่ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์มีลักษณะเป็นตัวแทนคนชั้นสูงครับประชาธิปัตย์พรรคประชาก่อตั้งขึ้นมาพรรคประชาธิปัตย์มีลักษณะเป็นตัวแทนของคนชั้นสูงบุคคลสำคัญในพรรคมาจากภูมิหลังตระกูลชนชั้นสูงดังนั้นนโยบายของพรรคจึงมีแนวโน้มที่เอื้อประโยชน์แก่ชนชั้นสูงโดยจะสงวนหรือรักษาสิทธิทางการเมืองและเศรษฐกิจไว้กลุ่มดังกล่าวและต้องการมีดูนะครับแฟนรายการครับและต้องการที่จะสงวนสภาสูงวุฒิสภาให้กับชนชั้นสูงโดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งนี่ให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งวุฒิสภาเหมือนกันครับอารมณ์ประมาณไหนอารมณ์ก็คือเหมือนกับคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นคนเลือกเองนี่ไม่ได้แบบเลือกตั้งนะแต่ให้พระมหากษัตริย์เป็นคนเลือกท่านในยุคนี้ก็คือคสช.พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเป็นคนจิ้มเองว่าเอาใครนี่ครับนี่ฮะนี่คืออารมณ์ประชาธิปัตย์นี่นะฮะก็คือให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งนะครับลักษณะของพรรคประชาธิปัตย์เช่นนี้วางอยู่บนรากฐานความคิดที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษาและไม่สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างจากชนชั้นสูงซึ่งสามารถจะมีคุณสมบัติเหมาะแก่การเป็นผู้นำประเทศคือมีสติปัญญาและคุณธรรมจึงสามารถปกครองประเทศเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมได้ดีกว่านอกจากนี้ยังเห็นว่าการเลือกตั้งของไทยไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเพราะประชาชนส่วนไม่สนใจการเมืองไม่เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทำให้ผู้แทนราษฎรต้องเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองครับนี่ครับอันนี้ก็คือเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เกิดขึ้นได้อย่างไรประมาณนี้ครับแฟนรายการนี่ก็คือเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับในระหว่างที่รัฐบาลปรีดีพนมยงค์เข้ามาบริหารประเทศและมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่บรรลุผลสงครามสิ้นสุดก่อนจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม2489รัฐธรรมนูญฉบับ2489จึงได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับยกเลิกสมาชิกประเภทที่2สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สภาให้เสรีภาพในการตั้งพรรคการเมืองยกเลิกมาตรา11ที่ห้ามพระบรมวงศานุวงศ์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและกำหนดให้ผู้ที่สภาและสภาผู้แทนราษฎรจะต้องไม่เป็นข้าราชการประจำนะครับสมัยรัฐธรรมนูญสมัยท่านปีดีไม่เป็นนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญสมัยนี้ให้เป็นข้าราชการประจำด้วย6ตำแหน่งเห็นไหมครับมี6ตำแหน่งแต่ว่ารัฐธรรมนูญ2560นี่ถอยหลังไปเป็นรายการลองนับดูนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้ง5เมษายนนะครับแต่ว่าเข้ามาเอารู้สึกเอาวันที่6เป็นวันก่อตั้งพรรค2489เมษาพฤษภามิถุนาอีก2เดือนให้หลัง9มิถุนายน2489ในหลวงอันนั้นทำให้โดนถูกลอบปงพชนครับนี่ฮะหลังจากตั้งพรรคประชาธิปัตย์มา2เดือน แล้วหลังจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ใช้อิชชูนี้ถล่มท่านปีดีพนมยงค์ว่าปีดีฆ่าในหลวงแล้วก็สั่นคลอนฐานอำนาจรัฐบาลของท่านปีดีนะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นการเกิดขึ้นของพรรคประชาธิปัตย์ในหนังสือเลือดสีน้ำเงินครับซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆในหลายเรื่องนะครับที่ทำให้เห็นว่า
นักโทษการเมืองกบฏวอนเดชมาจัดตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการเชื่อมโยงกับจอมพลป.พิบูลสงครามทั้งที่เคยทะเลาะกันมาก่อนแต่ก็มาจับมือกันเพื่อถล่มปีดีพนมยงค์อันนี้ยังมีไปต่อไปถึงในรัฐประหาร2490ด้วยนะครับแฟนรายการครับไม่ได้ต่อไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับแต่ถนนการเมืองของกลุ่มเลือดน้ำเงินเนี่ยโยงไปถึง8พฤศจิกายน2490ด้วยเป็นพวกไปถึงรัฐประหารนู่นเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ชอบคบทหารนะถ้าดูจากในเล่มนี้นะครับชอบคบกับทหารจับมือกับรัฐประหารมาตั้งแต่เริ่มนู่นเลยครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรนะวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็โยงมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับถ้าดูเนี่ยเขาเรียก connecting the dot นะครับเรามองจากวันเนี้ย2563แล้วก็ย้อนกลับไปเกือบ74-75 ปีนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นว่าทำองค์กรเนาะ organization behavior เป็นนิสัยครับเป็นนิสัยเราก็จะได้เห็นเป็นรายการที่สนใจนะครับผมแนะนำนะครับให้หาซื้อไว้เพิ่มเติมนะครับหนังสือเลือดสีน้ำเงินนี่นะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับดีมากๆมีความรู้ใหม่หลายเรื่องที่ผมได้เรียนรู้จากเล่มนี้นะครับได้เรียนรู้จากเล่มนี้ก็ต้องขอบคุณทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมเลือดสีน้ำเงินหนังสือเลือดสีน้ำเงินและขอให้เครดิตขอบคุณคุณปัทมาวดีวิเชียรนิตครับแล้วก็ขอร่วมรำลึกถึงนักโทษการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสอเศรษฐบุตรนะครับร้อยโทจงกลไกรเลิกหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรนะครับพญาสารภัยพิพัฒน์หรือเลื่อนสารภัยวณิชหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์นะครับท่านเหล่านี้ก็เป็นบรรพบุรุษของเรานะครับแล้วก็โลดแล่นอยู่ในการเมืองครับสวิงไปสวิงมานะครับก็แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ท่านมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ในที่ต่อที่อยู่ฝั่งกษัตริย์นิยมแต่ภายหลังก็ท่านก็เข้าสู่ระบบการเมืองเป็นนักการเมืองนะครับอันนี้ก็คือโลกของการเมืองครับแต่เป็นโลกของการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆของประชาธิปไตยนะครับตอนนี้หลังจาก2475ก็เข้ามาสู่ปีที่88แล้วก็ถือว่ายังไม่นานนะครับสำหรับประชาธิปไตยของประเทศไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแค่เพิ่งเริ่มต้นนั่นเองนะครับใน80ปีแรกของประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกานะครับช่วงอับราฮัมลิงคอนเนี่ยก็เกิดสงครามกลางเมืองมีคนตายถึง 600,000 คนในการสู้รบระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้นะครับตอนนี้ของเรา88ปีแรกเนี่ยก็ยังเป็นการต่อสู้ระหว่างอนุรักษ์นิยมกลุ่มกษัตริย์นิยมกับกลุ่มประชาธิปไตยกลุ่มเสรีนิยมนี่ครับก็กำลังทุกวันนี้ก็ยังต่อสู้กันอยู่นะครับก็ยังต่อสู้กันอยู่ก็อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าประชาธิปไตยจะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆครับจะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้นำประวัติศาสตร์การเมืองมาเล่าให้กับแฟนรายการทุกท่านได้รับชมกันนะครับถึงการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับเราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งแล้วที่เราได้เรียนรู้กันนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพธรรมข่าวพิเศษนะครับบันทึกไว้นะครับ 21:58 นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2563นะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับคุณฮัลโหลคุณน้ำฝนคุณพงศ์ศรีจากอังกฤษนะครับคุณดอวิชิตนะครับคุณชัยภูมิคุณสงกรานต์คุณแสงตะวันคุณอู๊ดคุณ PTR นะครับขอบคุณทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับเพราะทุกท่านที่เอ่ยนามนี่เขียนเข้ามาครับนะครับ
ทำให้ผมเห็นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกพรรคหนึ่งที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็สู้กันนะครับเป็นธรรมดานะครับสู้กันไปนะครับทั้งสองฝั่งเป็นสีสันทางการเมืองนะครับโอเคครับแฟนรายการครับและแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะอีกนิดนึงก็คือคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรเนี่ยก็คือชื่อพรรคก้าวหน้าของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก่อนที่จะมาเป็นพรรคประชาธิปัตย์ครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษนะครับสวัสดีครับ